สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้ก็นะย้อนไปดูที่ยูเครนกันต่อนะครับว่าจีนนะครับนะมีมุมมองนะครับในการพูดคุยสันนิภาตนะยูเครนอย่างไรนะครับในที่การประชุมความมั่นคงมิวนิกนะครับในเยอรมันแล้วก็จีนมองท่าทีนะการสนับสนุนช่วยเหลือยูเครนจากตะวันตกอย่างไรนะครับ ชาวแป้ต่างประเทศนะครับบอกว่าการขุดที่คุมเครือของจีนไปที่ความช่วยเหลือทางทหารสหรัฐของไบเดนต่อยูเครนพวกเราไม่ได้ขายอาวุธให้จุดๆจุด,จดการโจมตีที่คุมเครือของจีนนะครับต่อตะวันตกเหนือสงครามยูเครนพวกเรานะครับไม่ได้ขายอาวุธในบรรดาเขตความขัดแย้งต่างๆการเติมเชื้อเพลิงเข้าสู่ไฟปักกิ่งระเบิดใส่บรรดาผู้หนุนหลังของยูเครน รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนและจีนนะครับได้พบประชุมที่การประชุมความมั่นคงมิวนิกรามิทโต้กูเรบาและหวังยี่นะครับได้หารือทางออกวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นไปได้ของสงครามยูเครนกับรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้ใช้1การเนบนะครับที่คุมเครือไปที่ตะวันตกเหนือการสนับสนุนทางการทาหารต่อยูเครน หวังยี่นะครับได้บอกคู่้นส่วนยูเครนของเขาว่าจีนไม่ได้ขายอาวุธร้ายแรงนะครับในบรรดาเขตโซนความขัดแย้งต่างๆการโจมตีที่ลุม่เครือของจีนต่อตะวันตกเหนือสงครามยูเครนกล่าวโดยหวังยี่นะครับแล้วตนตรีว่าการกระทรวนการต่างประเทศของจีนว่าจีนไม่ได้ไม่ใช้ความได้เปรียบใดๆของสถานการณ์นั้น แล้วก็ไม่ได้ขายอาวุธที่อันตรายร้ายแรงต่างๆสู่บรรดาพื้นที่ขัดแย้งต่างๆหรือบรรดากลุ่มต่างๆที่ขัดแย้งกันพวกเราจะต่อเนื่องที่จะแสดงหนึ่งบทบาทที่สร้างสรรต่อไปในการนำการยุติต่อสงครามนั้นโดยเร็วและการสร้างสันติภาพขึ้นมาใหม่ ไม่สำคัญว่าสถา,านการณ์ระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจีนหวังว่าบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างจีนกับยูเครนจะพัฒนาอย่างปกติและต่อเนื่องที่จะให้ผลประโยชน์ต่อบรรดาประชาชนทั้งสองต่อไปแม้แต่แม้ว่านะครับมีเพียงแค่หนึ่งความหวังลิบหลีแค่นั้นจีนจะไม่เลิกนะบรรดาความพยายามต่างๆของพวกเขา ในเดือนเมษายนนะครับปี2023 Washington Post ตนะครับได้รายงานว่าจีนได้ตกลงที่จะจัดหาบรรดาอาวุธอันตร,รายร้ายแรงต่างๆแก่รัสเซียจีนนะครับได้ปฏิเสธนะครับนะบรรดาข้อกล่าวหาต่างๆนั้นอยู่เสมอแม้ว่าปักกิ่งนะครับได้ช่วยมอสโกต่อสู้การคว่ำบาตต่างๆของตะวันตกในเดือนธันวาคมปี2023 รัเสเซียและจีนนะครับได้บรรลุ1เป้าหมายทางการค้าของ200ล้านดอลลาร์นะครับหปีก่อนเส้นตายนั้นจีนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับได้กำลังผลักดันนะอย่างเป็นสาธารณะเพื่อหนึ่งการหยุดยิงในสงครามยูเครนรัเสเซียจีนนะครับปีที่แล้วได้เสนอแผนสนธิภาพหนึ่งซึ่งรวมถึงการหยุดยิงและยุติการความบาดต่างๆต่ตอรัเสเซีย ูเดบานะครับของยูเครนแม้แต่นะครับยังได้หารือบรรดาแผนต่างๆร่วมกับคู่หุ้นส่วนจีนของเขาสําหรับการประชุมสันติภาพโลกหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับที่การประชุมมิวนิคนั้นหวังยี่นะครับได้กล่าวว่าเวลานั้นไม่ถูกต้องนะครับสำหรับการพูดคุยสันติภาพยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรน้าต่างประเทศจีนนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จีนนะก็ไม่ได้เน็บไปที่ไหนหรอกนะจีนก็กำลังจะบอก ว่าจีนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งนะในกรณีของการขายอาวุธนะครับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ขัดแย้งนะในสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยนะรพราะจีนก็ย้ำเราย้ําอีกว่าจีนนะครับจะไม่ขายอาวุธอันตรายแรงใดๆนะครับไม่ว่ากลุ่มใดนะครับหรือว่าในเขตพื้นที่ขัดแย้งใดๆนะพูดง่ายๆนะครับก็แปลว่าอะไรครับจีนเลยจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะยูเครนนะในตอนหอกกลางด้วยนะครับที่อ้างถึงจีนเนี่ยจีนไม่ได้เกี่ยวข้องนะ อัวไม่เกี่ยวอัวไม่เกี่ยวหะก็พูดอย่างนี้นะครับพิ้งกับว,ว่าตอนนี้นะทั่วโลกก็จับตาดูนะว,ว่าเอ็นะทำไมจีนถึงไม่ช่วยพูดคุยสันติภาพนะครับนะ้วยูเครนก็พยายามนะตื้อจีนอยู่นะให้ช่วยไปปอบรัเสเซียหน่อยอะไรประมาณนี้แต่จีนก็พูดกลับกันว่าก็การเติมอาวุธเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในกองไฟอ่ะมันก็ไม่จบง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ